กราบสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทพิเศษนะของเกม Assassin's Creed Origin Jin อย่างที่พี่ธิสาเคยบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะว่าอยากจะทำพาร์ทพิเศษขึ้นมานะคะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็บวกกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่ธิสาเนี่ยได้ไปเก็บข้อมูลมานะคะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะมาเดินเที่ยวชมเมืองและได้รับความรู้กันไปอีกด้วยนะคะแต่ว่าความรู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่มันหนาแน่นอะไรนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะว่าเราไปเจอไปอ่านมานะคะแล้วก็เอามาแชร์กันให้น้องๆนะซึ่งพี่ลิสาคิดว่ามันต้องเป็นพาร์ทที่มีคุณค่าและมีสาระพอสมควรเลยล่ะใครที่ชื่นชอบก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ลิสานะคะทุกกดไลค์เป็นกำลังใจนะแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจแล้วก็เราไปชมกันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเมืองนี้นะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยตั้งใจไว้เลยตั้งใจอย่างมากว่าพี่ธิสาเนี่ยจะพาทุกคนมาเที่ยวเยี่ยมชมเมืองนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเมืองเขาทำได้ดีมากสวยงามมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นดีเทลอะไรต่างๆนะมันเลอค่านะคะสำหรับเมืองนี้ค่ะอเล็กซานเดรียนั่นเองเป็นเมืองใหญ่เป็นลำดับที่2รองจากกรุงไคโรของประเทศอียิปต์นะคะตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ปากแม่น้ำไนล์และอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ200กิโลเมตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะกรุงไคโรเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์แต่ว่าในอดีตนะคะอเล็กซานเดรียเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงอีกเมืองนึงนะคะที่ยาวนานมากๆในอดีตเลยก็ตอนนี้เรามาอยู่กันในก่อนคริสตกาลนะคะก็จะเห็นความรุ่งเรืองในแบบของอเล็กซานเดรียของเราในปัจจุบันนะคะมีประชากรในอเล็กซานเดรียเนี่ยราวๆ6ล้านคนด้วยกันนะเมืองเดียวนะคะ6ล้านคนนะเมืองนี้เนี่ยมีการทำอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นการทอผ้าเอ่ยผลิตอาหารเครื่องหนังบุหรี่เบียร์หรือเหล้าวังหุ่นนะคะเป็นจำพวกนี้นะคะอันนี้คืออุตสาหกรรมของเขานะแล้วก็ในเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งการปกครองทั้งสิ้นเป็น5เขตด้วยกันซึ่งในแต่ละเขตก็จะมีชื่อต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเขต A เขต B เขต G เขต D และเขต E ค่ะโดยเขต A นะคะก็คือเขตอัลฟาเป็นเขตที่ตั้งของพระราชวังหลวงวัดพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดและสวนต่างๆส่วนต่อมานะคะก็เป็นเขต B เขตเบต้าค่ะเป็นเขตของชนชั้นสูงของชาวกรีกนั่นเองเขตต่อมาเป็นเขต G เขตแกมมาเป็นเขตของผู้ย้ายถิ่นฐานชาวกรีกนะคะเขต D เขตเดลต้าเป็นเขตของชนกลุ่มน้อยต่างชาตินะเช่นชาวซีเรียเปอร์เซียและก็ชาวยิวและเขตสุดท้ายนะเป็นเขต E เขตเอฟซิลอนนะคะเป็นเขตสำหรับชาวพื้นเมืองอียิปต์นั่นเองประวัติศาสตร์ได้จารึกนะคะไว้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยคือผู้ที่ทรงบัญชาให้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาในเมื่อ331ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองแต่พระองค์เนี่ยได้สิ้นพระชนไปก่อนที่เมืองจะถูกสร้างเสร็จซะอีกนะคะเมื่อถึงยุคของฟาโรห์ราชวงศ์โทเลมีเนี่ยตัวเมืองก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่าที่สำคัญนะเป็นศูนย์กลางของวิชาการและวัฒนธรรมอเล็กซานเดรียเนี่ยจึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในยุคนั้นนั่นเองค่ะตอนนั้นนะคะได้มีนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันคนหนึ่งค่ะได้ไปเยือนเมืองนี้เมื่อ25ปีก่อนคริสตกาลและได้บันทึกไว้ว่าเมืองนี้เนี่ยมีทั้งพระราชวังปราสาทสถานอาบน้ำและห้องอาหารมากมายนะคะนอกจากนี้ก็มีห้องสมุดอเล็กซานเดรียพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะอาณาจักรอียิปต์โบราณเนี่ยเป็นแหล่งก่อกำเนิดความรู้และภูมิปัญญาอันชาญฉลาดมากมายนะและห้องสมุดแห่งแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้นที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยห้องสมุดอเล็กซานเดรียเนี่ยเป็นดั่งตัวแทนเพื่อระลึกถึงสถานที่กำเนิดแหล่งความรู้ในตำนานดังกล่าวนั่นเองต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1947นะคะก็มีนักประวัติศาสตร์เกิดแนวความคิดเนี่ยที่จะฟื้นฟูห้องสมุดดังกล่าวนี้นะคะซึ่งได้เลือกพื้นที่ก่อสร้างใกล้ๆกับที่ตั้งของห้องสมุดโบราณที่ถูกค้นพบเพื่อระลึกถึงคุณค่าของแหล่งกำเนิดและมีเป้าหมายเป็นแหล่งความรู้และส่วนรวมวัฒนธรรมของประเทศนะคะแล้วก็มีองค์กรเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะเช่นยูเนสโกนั่นเองการสร้างห้องสมุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ12ปีจนสร้างแล้วเสร็จนะในปีคริสตศักราช2012
มีการดีไซน์แบบโมเดิร์นนะโดดเด่นด้วยกำแพงภาษาอาหรับต่างๆรวมถึงมีสระน้ำล้อมรอบสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ไปเที่ยวในที่สถานที่จริงๆนะซึ่งต้องอิ่มเอมตามากๆแน่นอนนะคะตอนนี้รู้สึกให้อารมณ์เหมือนเรามาตามย้อนรอยละครอะไรสักเรื่องนึงนะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในฉากที่เป็นอีกฉากหนึ่งที่พระเอกของเราไบแอดนะคะมาหาอาญานะแล้วก็มายืนหน้ารูปปั้นนี้และใช้คำว่าเซราพิดซึ่งเซราพิดเนี่ยก็เป็นเทพอีกองค์นึงซึ่งแต่ว่าพี่นิสาเนี่ยจะยังไม่พูดถึงเรื่องเทพในพาร์ทนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงอีกหนึ่งจุดที่ลิสาอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือนี่เป็นโรงละครกลางแจ้งนะคะและในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นโรงละครโบราณหรือว่าโรงละครโรมันอันนี้ตามนี้นะคะแล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าโรงละครกลางแจ้งเนี่ยถ้าเป็นของจริงนะคะจุคนได้มากกว่า 14,000 คนเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะและที่น่าสำคัญและน่าสนใจไปกว่านั้นคือสามารถได้ยินเสียงนักแสดงและเครื่องดนตรีอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียงเลยนะแม้แต่เสียงเหรียญที่ตกจากพื้นเนี่ยสามารถได้ยินไปถึงแถวสุดท้ายของอัฐจันทร์เลยถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งจะไขความลับของโรงละครได้เมื่อไม่นานมานี้เองมีผู้คนมากมายนะได้พยายามหาคำอธิบายค่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงมีคนกว่า 14,000 คนเนี่ยได้ยินเสียงการแสดงได้อย่างชัดเจนเลยโดยที่ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงนะคะซึ่งคำอธิบายหนึ่งที่มีเหตุผลที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบรูปร่างของอัฐจันทร์ค่ะที่ค่อยๆชันขึ้นเมื่อขึ้นสู่แถวที่นั่งที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมันจะช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้ชมและนักแสดงจากข้างล่างนั่นเองทำให้แถวที่ไกลที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเท่าที่ตาเห็นนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในวังนะในส่วนของวังในเกมของ Assassin's Creed นั่นเองแต่พอเราเข้าวังมาเนี่ยเราจะยังไม่นึกถึงโทเลมีเท่าไหร่แต่ทำให้เรานึกถึงคลีโอพัตตาเออพี่สาเคยพูดไปเมื่อพาร์ทก่อนๆแล้วนะเกี่ยวกับคลีโอพัตตาแต่เป็นการพูดแบบคร่าวๆได้ใจความนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกแจงอภิปรายกันให้อีกทีแล้วกันว่าคลีโอพัตตาเนี่ยคือใครอะไรยังไงนะคะเรามาเริ่มกันด้วยคลีโอพัตตาที่7ค่ะสตรีผู้นี้นะคือนางพญาองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์โบราณก่อนที่อาณาจักรอันเกรียงไกรนี้เนี่ยจะกลายเป็นเพียงแค่แคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงประมาณ30ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองนะคะโดยสตรีผู้นี้เนี่ยไม่ได้ใช่คนอียิปต์นะคะโดยกำเนิดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวกรีกนั่นเองแล้วก็มีสตรีหลายคนนะที่ใช้ชื่อว่าคลีโอพัตตาก่อนหน้านี้นะประมาณไม่ต้องประมาณมีสตรี6คนที่ใช้ชื่อว่าคลีโอพัตตาแต่อย่างที่บอกไปคลีโอพัตตาที่7เนี่ยถือว่าเป็นสตรีที่โด่งดังที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับสตรีผู้นี้ปรากฏให้เห็นมากมายนะคะมีว่ากันว่านางเนี่ยเชี่ยวชาญภาษาหลายภาษานะคะอีกทั้งยังเฉลียวฉลาดแล้วก็มีรูปโฉมที่งดงามจนสามารถตรึงใจจอมทัพโรมันทั้งจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีได้เฮ้ยชื่อคุ้นๆปะใครที่ดูพาร์ทที่แล้วจะคุ้นชื่อนะไลค์กับแอนโทนีในประมาณนี้นะใครยังไม่เคยดูไปย้อนดูนะเราได้เจอกับคลีโอพัตตาอยู่นะแล้วก็ถึงอย่างนั้นนะคะตำนานและประวัติของนางคลีโอพัตตาเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนไปซะทุกเรื่องหรอกนะปริศนาที่โดดเด่นที่สุดก็คือการสิ้นพระชนม์และสถานที่ฝังศพหรือว่าสุสานของนางเนี่ยแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของตำนานที่เรื่องลือเกี่ยวกับความฟุ่มเฟือยเฮ้ยคราวที่แล้วพาร์ทที่แล้วเราได้เห็นเพราะว่าพระนางเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบแบบเซอร์เบทมากนะคะแล้วก็เราก็มีตำนานเล่ากันว่านางเนี่ยมีมื้ออาหารที่แพงที่สุดนั่นก็คือไข่มุกเฮ้ยจริงดิกินไข่มุกเหรอแต่แป๊บหนึ่งเราเดี๋ยวอีสองคนนี้มันเฮ้ยหน้าตามันเหมือนเราเลยอะผู้หญิงคนนี้ใช่ปะแฝดปะเนี่ยอันนี้คือแฝดผู้น้องที่ข้าตามหามันเนิ่นนานนะคะเออช่างเถอะเราจะไม่นอกเรื่องนะเดี๋ยวจะไม่จบกันในสมัยของคลีโอพัตตานะไข่มุกเนี่ยถือเป็นเครื่องประดับที่ราคาแพงมากนะโดยเฉพาะไข่มุกที่นางสวมใส่เอาไว้เนี่ยยิ่งแพงหนักเข้าไปอีกนะว่ากันว่ามันมีมูลค่าถึง30ล้านดอลลาร์โอ้แม่เจ้า30ล้านดอลลาร์นะชาตินี้ก็ไม่ได้ใส่นะจริงๆในเรื่องนี้นะคะมีการจดบันทึกไว้ค่ะในตำนานนะชื่อเอกสารมันมีชื่อว่าประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
Natural History นะคะใครที่อยากรู้ก็ไปลองหาอ่านดูนะพี่นิสาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือเราก็ไปหาข้อมูลแบบคร่าวๆมาเพื่อให้นะเรื่องนี้เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าเริ่มต้นเลยเมื่อคลีโอพัตราได้ท้าพนันกับมาร์กแอนโทนีค่ะบอกว่านางเนี่ยสามารถเสิร์ฟอาหาร1มื้อที่มีมูลค่าสูงถึง10ล้านเซนเทส10ล้านเทนเซสก็คือเป็นค่าเงินของเขานะคะซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับทองคำหนักถึง800กิโลกรัมฟังไม่ผิดค่ะ800กิโลกรัมแน่นอนนะคะว่าแอนโทนีเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยว่านางจะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็รับพนันไปอย่างว่าง่ายนะเพราะคิดว่าในใจเนี่ยตัวเองก็ต้องชนะอยู่แน่ๆนะคะแต่ในวันรุ่งขึ้นค่ะคลีโอพัตราก็ได้จัดอาหารชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้ามาเลยแต่พอแอนโทนีได้เห็นอาหารนะคะก็หัวเราะลั่นเลยนะครับถึงแม้ว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยจะดูหรูหราราคาแพงก็ตามแต่มูลค่าของมันเนี่ยไม่มีทางที่จะถึง10ล้านเซสเทอร์สเป็นแน่นะคะคลีโอพัตราก็บอกว่าเฮ้ยดีใจตอนนี้มันยังเร็วไปนะหลังจากนั้นนะนางก็ได้สั่งให้คนรับใช้นำอาหารชุดถัดไปเข้ามาซึ่งเมื่อดูแล้วมันแทบจะไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แก้วใบหนึ่งที่ใส่น้ำส้มสายชูเอ้ยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือคลีโอพัตราเนี่ยได้ถอดตุ้มหูไข่มุกที่ประดับอยู่ที่หูทั้งสองข้างของนางนะคะหย่อนไข่มุกลงไปเม็ดหนึ่งปุ้งโดยในบันทึกนะคะได้บอกไว้ว่าไข่มุกนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกโอ้ my gosh นะซึ่งมันเป็นสิ่งตกทอดมาจากราชันแห่งตะวันออกนะคะคลีโอพัตรารอจนไข่มุกที่หย่อนลงไปละลายนะคะและจากการดื่มมันเข้าไปเพียงเท่านี้แอนโทนีก็อ้าปากค้างค่ะเพราะว่าเฮ้ยเขาแพ้ละเขาพ่ายแพ้กับการพนันอย่างราบคาบนะแหล่งข้อมูลบางแหล่งเนี่ยเสนอมาว่าไข่มุกทั้ง2เม็ดนั้นน่ะมีมูลค่าสูงถึง60ล้านเซสเทิร์ดโอ้โหราคาแพงมากเลยอ่ะงั้นเรากลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่านะคะก็คือคลีโอพัตราเนี่ยประสูติก่อนคริสตกาล69ปีค่ะแล้วก็ได้ปกครองอียิปต์ร่วมกับพระเชษฐาของพระนางนะคะเมื่อพระนางมีพระชนมายุได้17พรรษาเนี่ยพระนางก็ต้องการปกครองประเทศโดยลำพังโดยพระองค์เดียวเลยเนี่ยจึงเกิดการต่อสู้กับพระเชษฐาของพระนางนั่นเองนะอย่างในเนื้อเรื่องของ Assassin's Creed นะเราก็จะได้คุ้นหูกันนะคะแล้วก็พระนางเนี่ยจึงต้องลี้ภัยจากอเล็กซานเดรียเมืองหลวงของอียิปต์นะคะไปในปีก่อนคริสต์ศักราช49ปีนั่นเองเฮ้ยตรงเลยตรงเลยและได้ลอบพบกับนายพลชาวโรมันคนหนึ่งนะคะชื่อจูเลียสซีซาร์ซีซาร์เนี่ยได้ตกหลุมรักพระนางนะคะและช่วยเหลือพระนางให้ได้ครองบัลลังก์ในที่สุดนะพระนางเนี่ยมีโอรสองค์หนึ่งกับซีซาร์และเสด็จไปยังกรุงโรมพร้อมกับซีซาร์แต่ภายหลังเนี่ยนะคะซีซาร์เนี่ยก็ถูกลอบสังหารในปีก่อนคริสต์ศักราช44ปีพระนางจึงเสด็จกลับไปปกครองอียิปต์อีกครั้งนึง2ปีต่อมาพระนางก็ได้พบกับมาร์กแอนโทนีนั่นเองซึ่งเป็น1ใน3ของผู้ปกครองกรุงโรมนะคะพระนางได้เสกสมรสกับแอนโทนีแต่แผนการของทั้งคู่ที่จะปกครองโรมทั้งหมดก็ล้มเหลวลงนะคะมาร์กแอนโทนีเนี่ยเชื่อว่าพระนางได้สิ้นพระชนลงแล้วจึงโศกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็สิ้นชีวิตลงไปแล้วก็1ปีต่อมาหลังจากนั้นคลีโอพัตราก็ได้ปลงพระชนตัวเองค่ะโดยการให้งูพิษกัดนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นประวัติของคลีโอพัตราที่7นะคะที่จากพาร์ทก่อนๆเนี่ยเราไม่ได้เล่าถึงดีเทลขนาดนี้นะเราแค่เล่าว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ตอนนี้เราก็มาเจาะลึกตั้งแต่เกิดจนถึงตอนสิ้นพระชนเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พี่ทิสาเนี่ยได้เอามาแชร์ให้น้องๆได้รับรู้กันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออนุญาตพักความสนุกความเพลิดเพลินไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะตัดสินใจให้ดีๆว่าอยากให้มีพาร์ทแบบพาร์ทพิเศษนะคะที่มาท่องเที่ยวมาแนะนำมาแชร์เกร็ดความรู้ต่างๆให้อีกหรือเปล่าถ้าอยากให้ก็คอมเมนต์บอกหรือว่ากดไลค์ให้พี่ทิสาก็ได้นะคะแต่สำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครที่รอ Assassin's Creed เนื้อเรื่องหลักนะคะพาร์ทหน้าเจอกันแน่กับ The Order of Ancient ค่ะเราจะไปจัดการเจ้าองค์กรร้ายกาจอันนี้นะคะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย